Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสที่13มิถุนายน2024ซีรีส์7ขั้นตอนสู่จิตใจที่เปลี่ยนแปลงขั้นที่7จงคาดหวังการอัศจรรย์มาระโกบทที่9ข้อ23พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งการคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเลือกได้คือตัดสินใจเลือกที่จะทำตามความเชื่อของเราคนที่จิตใจได้รับการเปลี่ยนแปลงจะมีความคาดหวังแง่บวกนำหน้าความคิดของพวกเขาเสมออย่าปล่อยให้จินตนาการของเราสร้างภาพที่สิ่งต่างๆจะแย่ลงไปเสียหมดเช่นอาการเจ็บป่วยที่เลวร้ายลงความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายหรือธุรกิจที่ล้มเหลวแต่จงแทนที่จินตนาการแง่ลบเหล่านั้นด้วยพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้ามีเรื่องตลกของคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันฝ่ายภรรยารู้สึกว่ามีคนแอบอยู่ในบ้านคอยพยายามจะปล้นพวกเขาเธอมักจะขอให้สามีของเธอไปตรวจตาดูบ้านเป็นประจำและเมื่อสามีไปตรวจดูรอบบ้านก็ไม่พบใครเหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าเป็นเวลานานหลายปีจนสามีรู้สึกเบื่อที่จะลุกขึ้นเดินไปตรวจรอบบ้านแล้วสุดท้ายก็ไม่พบอะไรแต่ด้วยความเคารพที่มีต่อภรรยาเขายังคงเดินตรวจดูบ้านทุกครั้งที่เธอขอแต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่สามีกำลังเดินตรวจตราตามคำขอของภรรยาเขาก็รู้สึกประหลาดใจที่เห็นโจรคนหนึ่งอยู่ในบ้านโจรบอกเขาว่าอย่าส่งเสียงดังและส่งของมีค่ามาให้หมดหลังจากที่สามีให้ทุกสิ่งที่โจรสั่งก่อนที่โจรจะออกจากบ้านไปสามีจึงขอโจรว่าอย่าเพิ่งรีบไปแต่ขอให้ไปพบภรรยาของเขาก่อนเพราะเธอคาดหวังที่จะพบโจรมานานหลายปีแล้วความคาดหวังเปรียบดั่งแหล่งเพาะพันธุ์ของการอัศจรรย์บางคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยความรู้สึกว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขาในวันนั้นหากความคาดหวังเช่นนั้นเกิดขึ้นกับเราขอให้รู้ว่ามันมาจากมารจงเดินกลับไปนอนที่เตียงแล้วตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความรู้สึกในแง่บวกว่าพระเจ้าทรงแสนดีและพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเพื่อเราสดุดีบทที่71ข้อ5ข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็กมาหากเรายังมีความคิดแง่ลบว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นแสดงว่าเรากำลังปล่อยมือจากความเชื่อแต่ยึดฉวยปัญหาไว้อย่าทำเช่นนั้นแต่กลับกันจงเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าคาดหวังพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ไม่ใช่อุบัติเหตุความล้มเหลวหรือความเลวร้ายนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีวันที่แย่เลยใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนว่าชีวิตของเราจะต้องพบกับสิ่งที่เลวร้ายแต่เราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่โดยคาดหวังถึงสิ่งแย่ๆเหล่านั้นโรมบทที่15ข้อ13ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้จิตใจของเรากำลังคาดหวังสิ่งแง่ลบอยู่หรือไม่เราจะเปลี่ยนความคาดหวังนั้นให้เป็นความคาดหวังแง่บวกตามพระคัมภีร์ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขและทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราอยู่เสมอขอทรงช่วยเราให้เริ่มต้นทุกวันด้วยความคาดหวังที่จะได้สัมผัสมองเห็นและมีประสบการณ์ในการอัศจรรย์และความรักของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่อความคิดของเราอยู่ที่พระองค์เพียงผู้เดียวไม่ใช่ที่สถานการณ์เบื้องหน้าเรารักพระองค์และชื่นชมยินดีในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน